สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโควิดสายพันธุ์เดียวที่ครองโลกเช็คด่วนหมอแหลปแพนด้าโพสต์ข้อมูลลงใน Facebookเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกโดยชี้ว่าผลสุดท้ายแล้วจะมีเพียงสายพันธุ์เดียวที่ครองโลกได้แก่สายพันธุ์เดลต้าและไม่มีเชื้อตัวไหนสามารถแซงได้มาแลบโพสต์ข้อความระบุว่าจากการตรวจสายพันธุ์โควิดของผู้ป่วย4ล้าน 200,000 ตัวอย่างทั่วโลกตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัวไหนที่เรากังวลเช่นสายพันธุ์มิวแลมดาอีตาไอโอตาแคปปาเอปซิลอนไม่มีตัวไหนแพร่เชื้อแซงสายพันธุ์เดลต้าได้และสายพันธุ์พวกนี้ก็น่าจะค่อยๆสูญพันธุ์ไปในที่สุดในอนาคตจะเหลือแค่สายพันธุ์เดลต้าที่ครองโลกหรือถ้าจะกลายพันธุ์ก็เป็นลูกหลานของเดลต้าตอนนี้ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก 88% เป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้ววัคซีนที่ผลิตล็อตใหม่ๆก็สู้เดลต้าได้ดีบางคนก็มีภูมิจากการเคยป่วยแล้วรวมไปถึงยาที่กำลังแข่งการผลิตเพื่อรักษาโควิดโดยตรงเริ่มได้ผลดีต่อไปโควิดก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลงจนเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่กลัวมันเพราะสุดท้ายมันก็จะเหมือนโรคติดต่อประจำถิ่นทั่วไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ